สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับ The Collector กลับมานี่คือซีรีส์ที่ห่างหายไปอย่างยาวนานครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะไม่มีอะไรให้แกะวันนี้เป็นของสะสมที่น่าจะถูกใจคอบอลมากที่สุดแล้วครับและที่สำคัญเลยผมจะไม่แกะคนเดียวในเมื่อทาง Match Attax ส่งมาให้แล้ว10รางวัลจะเป็นของทุกคนนะครับผมสวัสดีชาวดูบอลไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ The Collector นะครับ Collector 5432เรามาอยู่กับ The Collector นะครับผมรายการที่เรามักจะมาอวดของแล้วก็รีวิวของกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง Tops แล้วก็ Match Attax มากนะครับที่ส่งมาให้เราได้แกะกล่องแล้วก็รีวิวเป็นการรีวิวที่ใช้คำว่าแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ส่งมาน่าจะโดนคุณเคแนงกระทืบได้เพราะว่ารวมๆแล้วเนี่ยโอ้หลายอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยลองมารวมราคาทีหลังจบคลิปอะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติเราได้มาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับผมย้ำเลยเพราะว่าถ้าใครติดตามหรือรู้จักกันเป็นส่วนตัวเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมเองนี่เป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมการ์ดนักฟุตบอลมากไม่ว่าจะเป็นการ์ดลายเซ็นการ์ดชิ้นส่วนเสื้อหรือการ์ดนักเตะธรรมดาและไอ้ที่สำคัญเลยคือ1ปีที่เราสะสมกันมาเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็คือไอ้แมตช์แอทแทคอันนี้นะก็คืออันนี้เอามาตัวอย่างให้ดูครั้งแรกอันนี้คือของปีแล้วจำได้ไหมตอนนั้นไปร้าน Achebook เพราะหนูจะเดินไปซื้อหนังสือแล้วอยู่ดีคุณก็แบบให้รักดูนี่ดิแล้วหนูก็บอกร้อนๆหนูไม่สนใจใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆคนนี้ก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เหมามาเลยหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาบอกว่าที่รักเขาซื้อกล่องนี้มา1,000กล่องนี้อีก600ตอนนั้นเป็นช่วงที่ Match Attax ของปีเนี้ย 2020/21 เนี่ยลดราคาพอดีก็ล่อเหมามาอย่างละกล่องเนี่ยไอแบบที่ตั้งอยู่เนี่ยก็คืออย่างละกล่องมานะครับแล้วก็เลยได้เก็บสะสมพวกการ์ดนักฟุตบอลของปีที่แล้วนะครับก็เก็บใส่แฟ้มมาประมาณนี้การ์ดของ Match Attax เนี่ยเขาได้เรียกว่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ของยุโรปนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกปีนี้มียูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกกูไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเพราะว่ามันจะกลายเป็นนักเตะแบบว่าทีมเล็กๆก็มาหมดเลยแต่นี่ของปีที่แล้วทีนี้มาดูของปีนี้เนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยส่งมาทุกแบบแมตช์แอทแทคของปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นยูโรปายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่า starter pack ก็คือเป็นเล่มแบบเมื่อกี้หมายถึงว่าคนเราเวลาที่จะสะสมเนี่ยจะต้องซื้อเล่มนี้ก่อนเลยแล้วแต่บางคนอาจจะไม่อยากเก็บเป็นเล่มก็ได้หรอแล้วเก็บเป็นไงก็เก็บเป็นแบบแผ่นใส่ซองใส่อะไรแต่อันนี้ก็ง่ายต่อการเก็บไงstarter pack ก็จะมีไอตัวเล่มมาให้อย่างที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็มีการ์ดแถมมาให้ด้วยเป็นซองมันมีอีก4แบบคือถ้าคนจะเล่นเนี่ยมันมีอีก4แบบตีง่ายว่าเริ่มต้นส่วนใหญ่คนที่เขาเล่นกันเขาจะเล่นเป็นซองเดี๋ยวถ้าคนจะเล่นหรือที่คุณเล่นคนทั่วไปซื้อเนี่ยมีทั้งหมด3แบบซื้อเป็นซองเนี่ยซองแล้วคุณตัวเต้ซื้อแบบไหนมาคะโทษทีผมซื้อเป็นกล่องใหญ่ไม่ได้ซื้อเป็นซองไอเป็นซองแบบเนี้ยที่ Achebook เนี่ยซองหนึ่งเนี่ย95 บาททีละในนั้นมีประมาณ10 ใบ12 ใบก็โอเค12 ใบเนี่ยมันก็จะเป็นการ์ดแบบการ์ดเบสการ์ดแบบการ์ดธรรมดาการ์ดเบสการ์ดก็คือแบบเป็นการ์ดธรรมดาไม่ได้เป็นสีเป็นแบบคริสตัลเป็นอะไรแล้วก็มีการ์ดคริสตัลแบบเป็นการ์ดแบบพาราเลลคือเป็นการ์ดที่แบบเป็นการ์ดพิเศษเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นยังไงขอพายการพูดไม่พัดอันนี้คือ95 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อแบบเป็นกล่องเนี้ยที่มันเป็นหลายๆซองในนี้มันมี24คือซองหนึ่ง12ใช่ไหมในกล่องแบบเนี้ยคือ24แพ็ค 1,990 ใบเหรอ 1,990 บาทนี่กล่องนี้ 1,990 บาทโน้หนูหมายถึงหนูอยากรู้ว่าในนั้นมันมีทั้งหมดกี่ใบก็12 คูณ 24 288 ใบ288 ใบและไอ้การ์ดนี้นะลุ้นลายเซ็นนักบอลจริงๆนะหรออยู่ในนี้แต่การลุ้นของมันคือมันจะลุ้นก็ต่อเมื่อการ์ดออโตกราฟมี1/3,100 1/3,100 ใบทุก 3,100 แพ็คอะจะมี1ลายเซ็น 3,100 แพ็คน้อยมากนะไม่ใช่ 3,100 ใบด้วย 3,100 แพ็คอันนี้1,990แต่ทีนี้ถ้าขยับไปเมื่อกี้ลายเซ็นใช่ป่ะมันก็จะมีแบบกล่องเหล็กนี่เป็นกล่องเหล็กเรื่องของป้าแปะเด็กๆเลยอะที่ต้องมีกล่องเหล็กเป็นกล่องเหล็กไอ้กล่องเหล็กนี่ก็มีอีก4แบบคือมันก็ยิบย่อยอ่ะมันก็เหมือนแบบแต่ละกล่องก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรการ์ดลิมิเต็ดของแต่ละคนอย่างอันเนี้ยถ้าซื้ออันเนี้ยการันตีได้การ์ดเอ็กซ์คลูซีฟรูบี้ของเจมี่วาร์ดี้นี่หรือถ้าไปอันนี้เขาบอกเป็นอันที่ฮิตที่สุดเออร์ลิง บาลซ์ ฮาแลนด์ในต่างประเทศต่างสีก็คือต่างฟิลอ่ะใช่ก็คือมันจะการันตีไพ่ต่างกันอันนี้มันจะการันตีการ์ดของเออร์ลิง บาลซ์ ฮาแลนด์ไดมอนด์มินิชินอันเนี้ยต่างประเทศหาซื้อไม่ได้แล้วเหรอใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะคือไอตัวเออร์ลิง บาลซ์ ฮาแลนด์เป็นนักเตะที่กำลังจะเหมือนแบบกำลังจะดังมากๆเขาก็จะค่อนข้างหายากหน่อยเนี่ยให้ดูกล่องอื่นอันนี้เป็นตัวซับไฟลิมิเต็ดอีดิชั่นการ์ดอันนี้ก็จะเป็นซอน ฮึงมินนักเตะเกาหลีอย่างนี้ก็จะเป็นโมซาร่าไม่ใช่โมซาร่านี่เป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน อันนี้คือกล่องเขาเรียกว่ามินิตินกล่องเหล็กแบบเล็กๆไอ้มินิตินเนี่ย349 บาทป้าเกิดใบโอ้โห38 ใบใน38 ใบมันก็จะการันตีไพ่โกลลิมิเต็ดอีดิชั่นคือไพ่สวยๆอะเอาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งนะ349 บาทได้38 ใบถูกป่ะใช่6 ใบอะเฉลี่ย10 บาทนี่โอเคใช่ก็มันเหมาะกับการเริ่มต้นในการสะสมการ์ดไงถึงบอกอะเขาถึงเริ่มต้นอันนี้ไงอ้าวสมมติว่าเอาจริงนะถ้าผู้แค่บอกว่าราคามันเนี่ยตอนแรกฟังแล้วมันดูเหมือนแพงอะแต่มันก็ไม่ได้10 กว่าใบอะใช่10 ใบอะกล่องใบไม่ถึง10 บาทเองนะอย่างถ้าสมมติอะไปกล่องใหญ่อันนี้กล่องใหญ่นะกล่องใหญ่อย่างเมกะตินเนี่ย449 บาทได้70 ใบแล้วประเด็นคือความพีคของปีนี้นะลุ้นชิ้นส่วนเสื้อนักบอลอะยังไงเหมือนจะไปตัดเสื้อตรงหัวนมของใช่เนี่ยเหรออยู่ในกล่องแบบเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าไอ้ลุ้นชิ้นส่วนเสื้อเนี่ยอันนี้เขาจำไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้ง่ายๆเอาง่ายๆแล้วก็แพงด้วยคือมันเดี๋ยวไปขายต่อถ้าเราได้เราจะขายต่อป่ะขายดิรออะไรอะไรวะจะคอลเลกเตอร์อะไรของคนเนี่ยเก็บดิเนี่ยไอ้อันนี้มันก็มีสีเหมือนในกล่องเล็กเหมือนกันก็จะมีนักเตะแต่ละคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเปิดหมดเนี่ยแม่งยาวครึ่งวันแน่เพราะฉะนั้นฝากบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแจก10 รางวัลเอาไปคนละซองหนูอยากเล่นแล้วอ่ะพอบอกว่าให้ฉีกแล้วลุ้นอ่ะอยากเล่นแล้วใช่มันได้ฟีลแบบกาชาปองฮะขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงดินะครับฝากชาวสตูดิโอไทยดูกันมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกกติกาว่าไงเดี๋ยวว่ากันท้ายคลิปแล้วกันนะมาถึงเวลาแกะกล่องกันนะครับผมทุกคนครับแต่ก่อนอื่นนี่ต้องบอกก่อนว่าทางแมทแอทแท็กเขาบอกมาว่า2 ใบนี้นี่ให้ทุกคนดู2 ใบนี้โรนัลโดกับเรอัลเมสซี่มันเป็นการ์ดพิเศษที่เขาแถมถ้าทุกคนซื้อครบ 1,000 บาทก็คือถ้าไปซื้ออะครบ 1,000 บาทอะการ์ด2 ใบนี้แล้วเขาส่งให้ทางไหนก็ช่องทางก็ซื้อได้ทางเว็บไซต์นี่ก็สามารถเข้าไปที่เว็บ kidsandkai.com หรือว่าก็ไปที่ Shopee กับ Lazada ก็ได้ก็ใช้คูปองในแอปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแถมให้นะครับอ่ะก็อันนี้เขาฝากมาโปรโมทนะครับมาไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวนานเดี๋ยวขอแกะไอตัว starter pack ก่อน starter pack นี่ราคา430 บาทให้รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่แกะออกมาอันนี้เก็บก่อนอันนี้แพ็คที่เป็น starter pack ก็จะมีนี่ก็จะมีซองมาให้ด้วยเหมือนกันซึ่งซองอ่ะน่าจะคล้ายๆกันแล้วก็มี exclusive package คือเหมือนกับเอาไว้เล่นเกมอ่ะของ starter pack ในนี้ก็จะมีเล่มที่จะบอกว่าในนี้มีอะไรบ้างซึ่งการ์ดมันมีหลายแบบมากเนี่ยเห็นปะการ์ดที่มันเป็นแบบสีการ์ดอันนี้เขาเรียกการ์ดไดคัตจะเป็นการ์ดแข็งถ้าได้อันเนี้ยดีถ้าที่รักเปิดได้นะซึ่งมันมีอยู่ในนี้นะแล้วการ์ดลายเซ็นมีหลายแบบมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือหน้านี้จะเปิดให้ดูการ์ดนี่มันรายละเอียดมันเยอะเนี่ยการ์ดอันนี้เขาเรียกเบสการ์ดการ์ดปกติการ์ดธรรมดาอธิบายด้วยว่าแบบว่าอันนี้เรียกว่าอะไรได้ประเภทนี้คือประเภทอะไรใช่ซึ่งไอ้ Match Attax เนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้นมันคือเกมแบบว่าบอร์ดเกมนะที่รักเนี่ยมันคือบอร์ดเกมนะมันสู้กันได้ด้วยหรอใช่ก็คือแบบหยิบนักเตะมาแล้วก็ใส่ลงสนามนี่ไงแล้วมันจะวัดกันที่อะไรอ่ะก็ในค่ามันจะมีค่าพลังอยู่นี่ไงว่าไอตัวนี้แอคแท็กเท่าไหร่ดีเฟนซ์เท่าไหร่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือแบบในมูฟของคนที่จะเล่นเป็นบอร์ดเกมสมมติว่าอยู่ดีๆหนูแบบว่าหนูเปิดแอคแท็กมาที่92แล้วคนดีเปิดดีเฟนซ์มาที่78ก็คือหนูชนะใช่เหรอคือมันก็จะมีเนี่ยกติกาการเล่นซึ่งในมุมเขาไม่ได้เอาไว้เล่นอันนี้ไงมันก็จะมีการ์ดแบบ injury referee VR อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกติกาของมันอะแต่ไอเราเนี่ยมาตามหาตรงนี้นี่นอกจากเบสการ์ดมันก็จะมีการ์ดเนี่ยที่มันเป็นการ์ดแบบการ์ดฟอยล์เรียกการ์ดฟอยล์สีเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็การ์ดแต่ละรุ่นไอพวกลายเซ็นที่ไม่ใช่เซ็นจริงก็มีในการนี้ signature style เนี่ยมีหลายแบบเลยซึ่งไอแบบเนี้ยมันก็จะสวยๆไงอันที่มันแบบน่าสนใจ ultra rareเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบบการ์ดโครมพรีเมียมการ์ดไดคัตไปจนถึงเนี่ยการ์ดแรโกลิมิเต็ดที่บอกคือมันมีหลายแบบมากและที่ไออันพีคที่สุดถ้าเกิดเจอในนี้คือพีคเลยนะลายเซ็นจริงกับชิ้นส่วนเสื้ออัลตร้าแรชิ้นส่วนเสื้อนี่เขาซักมาน่าจะซักอะไม่ซักกันเดี๋ยวนอนขึ้นโอ้มันก็ไม่ใช่กลิ่นเหงื่อเขาจริงๆอะมันก็แค่เป็นแบบมูดอ่ะอันนี้คือstarter pack นะครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีซองมาให้ซึ่งขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะเราใช้เวลาไปแกะดีแล้วกัน ครับโอเคเก็บไปต่ออันนี้ให้ยักษ์เปิดก่อนที่ยักษ์จะหยิบเองดีอ่ะหยิบเองเลือกออกในนี้มี24แพ็คนึกถึงเหมือนตอนเล่นเกมการ์ดยูกิอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหรือไม่ก็สะสมของขนมช็อกโกแลตโดเรมอนจำได้ปะอันนี้มันมี24ซองเดี๋ยวให้ที่รักแกะ2ซองเขาแกะ2ซองอีก20ซองแจกคนดูโอ้ใจปะคนดูแป๊บนึงนะหนูขอแกะก่อนถ้าหนูสนุกหนูอาจจะไม่ให้20แตงอันนี้คือ1อันแตงอันนี้คือ2อันโอเคอ่ะของเขาเอา2อันนี้เลยอ่ะอีก20ซองนะถ้าเกิดว่าผมเจออะไรถูกใจผมก็จะแจก20ซองนี้กติกาท้ายเกมแต่เย็นใจเย็นขอโทษอันนี้ของคุณนี่ของผมคุณก็แกะตรงนี้ดินี่กล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ไหนเข้าใจไหมกล้องอยู่ไหนนี่เขาแกะให้ดูก่อนเพื่อให้ลุ้นกล้องอยู่ไหนนี่ไงอ๋อขอโทษเว้ยไม่เห็นอ่ะเราแกะอย่างงี้เอาของเขาก่อนนะอ๋อมันต้องคว่ำไว้ด้วยเหรอเพื่อจะได้ลุ้นไงที่รักอย่างเงี้ยเหรอเอาเขาก่อนนะงาเดี๋ยวงัดเปิดกันเป็นใบๆดิเจ็ดเด้อนี่โชว์ให้เห็นว่านี่เหรอรึเราต้องหมุนไปข้างในนั่นเปิดมาตึงอันนี้ด้านนี้อันนี้เป็นโลโก้ทีมแปลว่าไม่ได้อะไรเลยเวสแฮมก็ได้เป็นแบชโลโก้ทีมเปิดไปเอาที่รักก่อนมาร์ค ออลไบรตันนี่เลสเตอร์เอเดนอาซานี่ดีโอเคก็คือดังอยู่อันนี้คือการ์ดเบสการ์ดมูนิเยอันนี้แบชโลโก้เนี่ยเบสการ์ดเห็นปะการ์ดปกติมาร์คโลกาแล้วก็ดูซานทาดิชอันนี้อาแจ็กซ์ลองเปิดไปหน้าเราไปแทมเนี่ยเห็นปะพอมันเป็นการ์ดแบบการ์ดสวยๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแวนวันบิซาก้าอารอนแวนบิซาก้าเพราะว่าคอนเทนต์คือให้ที่รักอ่านชื่อนักบอลน่าจะสนุกกว่าเยอะเลยลองอ่านชื่อให้ฟังหน่อยดิเซเฟโรวิชอันนี้ถูกเซเฟโรวิชนะครับจากเบนฟิก้าอันนี้100เฮ้ยชื่ออยู่นี่รองเท้าเพราะว่าเนมาเจอาเนมาจูเนีย100คัพนะครับของเนมาจูเนียแล้วอย่างนี้คือดีป่ะโอเคนี่ถือโอเคแล้วก็โค้ดอันนี้เป็นอะไรไม่รู้โคอาเตสกับเมนเดสนี่มันคือโคอาเตสตรงไหนอะโคเอเตสโคอาเตสมันออกเสียงโคอาเตสนะอันนี้เป็นแบบคู่อันนี้ของที่รักซองแรกไม่ได้อะไรเลยพี่คนไหนอยากได้ไหมคะดูของเขาซาลาตันอิบราฮิโมวิชโตมาเลมาอันนี้อ่านว่าอะไรนะเลมานี่เห็นนะพอเขาเป็นการ์ดพวกแบบว่าสีก็จะสวยหน่อยลาฟาเอลวาลานนี่ไงที่เขาหากันนี่ถือว่านี่คือถ้าสมมุติว่าไปขายนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ผู้คนอยากได้เท่าไหร่600ได้ไหม800 900ไม่รู้ว่าเรื่องราคาไม่รู้เรามาเสิร์ชกันตรงนี้เลยนะอย่างเราฮาแลนด์นะครับฮันเดตโกเลวันดอฟสกี้โอเคเซบาสเตียนฮันแหล่นี่ใบนี้คือตอนนี้ดีที่สุดของ2ซองที่ผ่านมานะครับคืออันนี้คนละแม่โอเคไปไฮโฟกัสมีเตรงพาวาดเบนจามินปาวาเอาเหรอชื่อปาวาดีดะมันต้องเป็นอะไรปาวาดเนี่ยอะไรวะไอบาเนสใครวะโรเจอร์ไอบาเนสนี่คือใครวะที่เราอ่านออกถูกได้ไงวะอิสโกอิสโกลาฟินฮาลาฟินยาโหดูคนนี้นี่ให้คนดูอ่านชื่ออะไรเชคเซนีวอชเชสนี่ก็ใกล้เคียงอยู่อีแซคคนนี้ถือว่าแจ้งเกิดในยูโรที่ผ่านมานะโจอาเฟลิกซ์นี่โจเฟลิกซ์อันนี้เป็นการ์ดซิกเนเจอร์เป็นเหมือนแบบลายเซ็นแต่เป็นลายเซ็นแบบปิ้นนะครับของโจเฟลิกซ์มิดฟิลเดอร์ดีเฟนแอคแท็กชื่ออะไรด้านข้างเตียโกอาคันทาร่าเฮ้ยใบนี้สวย เขาว่าของปีนี้แม่งสวยกว่าของปีที่แล้วนะของปีที่แล้วมันจะดูแบบไม่ได้แบบน่าเก็บขนาดเนี้ยก็ Man of the Match ของมาร์คอสอาคูน่าแบบฮะไม่ใช่มาร์คอสอาคูน่าMan of the Match มันยากตรงไหนอะอ่ะอีกสักซองแล้วกันเพื่อจะได้เห็นแบบว่าทั่วถึงนะครับโกลินนี่แบชโลโก้ของแอตมาดริดนะครับอ่าชื่อคนนี้ดิบัสคิวเต้เซอร์จิโอบูสเกตอันนี้นี่คนนี้ชื่ออะไรแมนูเอลเว้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแมนูเอลนอยเออครับยากอ่ะการ์ดพิเศษกันหน่อยบรูโน่เฟรนันเดสนะครับบราโวคาร์ดิโอบราโวครับอามัดเดียโลโอ้อันนี้น่าจะเบาสุดเลยอันนี้คือซองที่เบาสุดนะครับอันนี้แบบซองทีนี้ไปแบบกล่องมินิตินนะครับราคากล่องละ349 บาทแกะกันหน่อยอันนี้ไดมอนด์มินิตินอันนี้คือกล่องที่เขาบอกว่าต่างประเทศหาไม่ได้แล้วนี่เห็นไหมอ๋ออย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องแกะเลยไม่เพราะว่าอันนี้มันการันตีใบนี้ไงอันนี้มันการันตีใบนี้มันก็จะอยู่ใบแรกมันบอกเลยว่าเราได้ใบนี้อ๋อเข้าใจแล้วคือหน้ากล่องก็คือบอกเลยว่าคนบอกเลยว่าได้ใบนี้แล้วใบนี้แหละคือใบที่คนมันอยากได้ที่สุดนี่เออร์ลิง บราวน์ ฮาแลนด์นะครับใบนี้น่าจะวันนี้เราได้ฮาแลนด์2 ใบละอันนี้นี่อ่านชื่อคนนี้ดิมูเลอร์โทมัสมูลเลอร์ครับเฮ้ยอะไรถูกนี่สกินนี่อะไรอ่ะออกเสียงดิมิลานสกิเนียโอ้นี่ใบนี้คือใบที่เป็นใบพิเศษนะครับตัวนี้ close นะครับเห็นไหมเนี่ยใบที่มันแบบจะเหมาะกับการเก็บมันก็คือใบพวกเนี้ยแล้วแบบขอบเขือบถ้ามันคมมันก็จะนี่อันนี้คือใบที่เป็นการันตีนะครับนี่คือใบที่เขาการันตีเขาบอกว่าอันนี้คือใบ Gold Limited Edition นะครับได้ลาเฟลวาการันตีหลายใบเลยคือกล่องนี้มันการันตีใบเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ได้ใบที่เป็นใบนี้เขาเรียกว่าจำชื่อเรียกไม่ได้มันคือใบพาราเรลที่มันแบบเป็นใบสีๆอันนี้คือใบ Gold Limited Edition เขาจะเขียนไว้เลยเป็น Limited Edition ลาเฟลวานะครับอาดิมาเลียอามัดกาฮูดลูคัสมูล่าซัมโจโกเมสแม็กโทมิเน่อุ้ยได้เชลซีนี่ใบเชลซีใบแรกของวันนี้นะครับเอ็นโกโลกงเต้เสียดายที่วันนี้เสมอแค่นั้นเองโอ้อากูเอโร่ใบนี้น่าเก็บนะคือใครคือถึงแม้จะเป็นใบเบสการ์ดนักเตะคนนี้เพิ่งย้ายมาบาซ่าแต่ย้ายมาแล้วล่าสุดเขาประกาศแขวนสตาร์ทเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องระบบหายใจไม่สามารถเล่นฟุตบอลต่อได้30 กว่าเยอะๆแล้วแหละใบนี้ก็น่าจะเป็นตำนานเหมือนกันนะวันหนึ่งว่านี่คือสโมสรสุดท้ายของกูนาเกโร่น่าเก็บวาลสมิธอาราบ้าฟาเบียนสกี้ลูกโทมัสเอาแล้วครับเข้าโซนน่าสนใจละนี่แอนดรูว์สวยว่ะสวยกว่าปีที่แล้วเยอะเลยอ่ะแอนดรูว์โรเบอร์สันครับแฟนลิเวอร์พูลน่าชอบนี่เมสซี่กับอันซูฟาตินี่ก็น่าเก็บอันนี้เป็นใบเฮอริเทจโทนี่โคลสครับอันนี้ก็สวยน่าเก็บดูเบนดีอาร์สอุ้ยเชลซีโควาซิชถูกต้องมาร์ติโอโควาซิชครับนี่มาโกเวลัตติลองนี่ชื่ออะไรลองเล็กเหรอขายาวอ่ะเอาอ่านชื่อเต็มดิชื่อเต็มเลยเคลเมนเลงเล็ดอะไรเคมองลองเล่โอ้ยอุ้ยใครฮาแวดเอ้ยสวยกว่าที่คิดว่ะถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ลายเซ็นจริงก็เป็นลายเซ็นปริ้นก็ตามแต่ใบมันสวยมันวิบวับเห็นปะฝรั่งเขาคิดลายเซ็นยังไงวะมันไม่มีคำว่าเคไม่มีใครไม่มีใดๆคายฮาแวดนะครับแล้วก็เคเลนาบาสโอเคเฮ้ยกล่องนี้โอเคเลยได้เชลซีหลายตัวมากนะครับอันนี้คือกล่องมินิตินทีเนี้ยเรามาลุ้นกันดีกว่าลองคิดว่าถ้าได้ชิ้นส่วนเสื้อของใครฮาวเวิร์ดก็ได้อะกล่องใหญ่นะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าลุ้นเพลเยอร์วอลเห็นปะเจอร์ซี่เรลิกการ์ดอินไซด์ลักกี้ตินนะครับในนี้ก็จะมี66ใบได้เอ็กซ์คลูซีฟอันนี้การันตีได้คริสเตียนพูลิซิชนะครับเมกะตินเอ็กควอกล่องนี้ราคานะครับถ้าเป็นราคาซื้อจริงๆ449ถ้าให้ดีใครไปซื้อแล้วก็บอกแฟนว่า149ก็ได้แต่พอคนนี้บอกราคาหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงนะก็โอเคนะ ตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะขายเป็น1,000สรุปไม่ใช่เป็น1,000หรอ440นี่อ่ะแพ็คเนี้ย1,990แต่อันเนี้ย449 บาทโอเคแต่ทีแรกคิดว่ามันจะจบกล่องเดียวอ่ะนักเตะมีตั้งกี่ตัวใครไปซื้อกล่องเดียวหรือบ้าล่ะแต่กล่องสวยมากเลยนะถือว่าเป็นการลงทุนที่ฉลาดหลักแหลมนะครับทุกคนอุ้ยคนละแพ็คมาสู้กันมาสิใครเจอใบเฮงชนะอันนี้คือใบพิเศษจะอยู่ในนี้ซึ่งอันนี้การันตีคริสเตียนพูลิซิชนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันอุ้ยใบแรกจอร์จินโญ่เฮ้ยได้เชลซีเยอะอ่ะชอบจอร์จินโญ่ครับสุดยอดจริงๆดาวน์โหลด and play the app อันนี้ขออนุญาตแยกเลยรู้สึกได้เชลซีเยอะว่ะแยกเชลซีมาก่อนคนนี้มันทำไมของหนูมันไม่เหมือนคนดีอีกด้านหนึ่งสิจ้ะเนี่ยด้านนี้มันยากอย่างไรถ้าคุณไปเปิดด้านหลังมันจะเห็นอะไรอ่ะโคตรแย่ไอ้โดนในโดมขยี้ได้ไม่เลยคือซื้อจริงนะไม่ได้หรอกหนูก็แบบอ๋อไหนเอามาของเขาได้จอร์จินโญ่เบอร์กี้โรมันเบอร์กี้อ๋อของดอร์ทมุนด์ยังไงเอาของคุณให้หมดกันทำไมอ่ะเอายังไงอยากยังไงเอาได้เจมส์มิลเนอร์จีซัสมีคนชื่อนี้จริงเหรอกาเบรียลเคซุสเคตรงไหนอ่ะเราก็เขาอ่านในสำเนียงของบราซิลเขาเป็นคนบราซิลไงมันเคซุสตรงไหนกาเบรียลเคซุสแม็กไกวแฮร์รี่แม็กไกวไกเซอร์แมนอองตวนกริชมันทำไมหนูไม่เห็นมีใครไม่มีใครเลยเนี่ยทำไมมันบาโลมันโยลี่ซ้ำด้วยอีกต่างหากทาเกียฟิโก้ซ้ำอีกต่างหากอโยเซ่เปเรสอะไรครับเนี่ยลิเวอร์พูลอะไรครับเนี่ยโรดรีทำไมมันเบาจังอะที่รักเขาเปิดมาใบแรกจอร์จินโญ่นะนี่สวยทาดิชกับแอนโทนีนี่เป็นสองนักเตะที่ค่อนข้างน่าจะดังในอนาคตอ่านคนนี้อ่านถูกให้1,000,000อะเอาชื่อหน้าก่อนมิใหม่เมอร์ลาเลนอะไรเมอร์ลาเลมเมอร์ลาเลมอะไรปัจเจนิมิลาเลมเปียนิดเฮ้ยมิลาเลมเปียมันก็อ่านยากเหมือนกันนะชื่อเนี่ยโอ้นี่ดีเควินเดบรอยน์เนี่ยโอ้อันนี้แฟนลิเวอร์พูลน่าจะชอบครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันฮังมินซุนซอนเฮิงมินฮันเมียนซุงไข่ว่าชื่ออะไรวะฮันมินซุงขออ่านอีกทีเอาลงมาฮองโอเคฮองก็ได้ฮองมินซันมินซุงซอนเฮิงมินซองเหรอเวลาเขาอ่านคือเขาอ่านนี่ก่อนเหรอซองนามสกุลไงซอนเฮิงมินไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่ดูของผมก่อนจอจิงโจ้โหจอห์นสโตนอุ้ยได้เชลซีอีกแล้วเบนชิลเวลฟองโซดีอาร์แล้วมาแซคกานาบี้ครับนี่เวสซี่โฟฟาน่าใหม่ละยาโมเลนโกกับเจอราร์ดปูเว่นนะครับอุ้ยนี่ไงที่บอกแล้วเป็นซาดิโอมาเน่ครับมันคือการ์ดแบบไดคัตก็คือแบบตัดให้มันเป็นแบบทรงโล่อย่างนี้โอ้สวยน้ำหนักดีเลยเฮ้ยอันนี้สวยมากพอยิ่งครับมาโกเวลัตเต้ให้ที่รักอันนี้อ่านถูกให้อีก100,000อ่ะที่บาทเคอร์โทอิสที่บาทโคโทอิสจำไว้นะทุกคนนะใครเรียกมาทุกคนเคยเรียกมาคือผิดหมดนะชื่อจริงคือที่บาทโคโทอิสชื่อเขาคือทีโบคูตัวสทีโบตรงไหนกูตัวเซียงเกตแต่ไอทีโบกูต่อยเลยนะเรวันดอฟสกี้เมสันกรีนวูดชายชุดแดงฟิลิปเป้แล้วก็จูนี่เรน่าครับอันนี้เป็นวันเดอร์คิดของทีมชาติสหรัฐอเมริกาครบถ้วนอุ้ยแต่ได้เชลซีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ยังไม่รวมกล่องอื่นที่ยังไม่ได้เปิดนะก็คือไม่แจกแล้วไม่ใช่เราแจกซองไงแต่กล่องอื่นเราเก็บไงเพราะฉะนั้นเราทิ้งท้ายด้วยอย่างนี้แล้วกันว่าเราเปิดให้ดูทั้งทุกแพ็กเกจที่Match Attax เขามีจำหน่ายที่Achebookแล้วก็เว็บไซต์ kidsandkai แล้วก็ Shopee Lazada ก็เข้าไปหาได้ว่า Match Attax ก็ใครอยากจะซื้อแบบเป็นซองแบบเนี้ยก็ได้จะซื้อเป็นกล่องแบบนี้ไปเลยก็ได้ก็ไปลุ้นลายเซ็นเอาหรืออยากซื้อมินิตินก็แบบลุ้นลายเซ็นแปลว่าอะไรคะก็ลายเซ็นนักเตะลายเซ็นจริงๆอ่ะคือหมายถึงว่าใน1กล่องเนี้ยไอ้ 1,900 เนี้ยไม่มีหรอกไม่คือมีแต่ไม่รู้ว่ามีในกล่องหรือเปล่าแต่ถามว่าในเนี้ย 3,100 ซองนั่นแหละใช่ไหมใช่ซึ่งถามมันก็อาจจะอยู่ในนี้ไงเข้าใจเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแจกอันนี้นะครับแต่เอาอธิบายให้จบก่อนมินิเตนก็ไปซื้อได้หรืออยากลุ้นแบบใหญ่อุ้ยเหลือนี้ไม่ได้แกะซึ่งอันเนี้ยเป็นไพ่ที่เป็นตัวไฮไลท์เหมือนกันคริสเตียนพูลิเซชแปลว่าวันนี้ได้เชลซีไม่ซ้ำตัวเลยเนี่ยไม่เห็นดีใจเลยฮะไม่เห็นดีใจอันนี้มันการันตีได้แต่แรกอยู่แล้วหน้ากล่องมันบอกแมตช์แท็กปีเนี้ยทำผลิตภัณฑ์มาได้หน้าสะสมแบบยกระดับอะทั้งที่ราคาก็คือแบบว่าจับต้องได้นะอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการป้ายยาทุกคนนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ย้ำว่าใครซื้อครบ 1,000 ก็ได้เดียเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะ2ใบนี้นะจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กติกาของเราจะแจกซองให้กับลูกเพจคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้แปลว่ารักกันจริงใครจะดู Facebook ใครดู YouTube ก็แล้วแต่ขอแค่ว่าคุณคอมเมนต์แล้วก็แชร์แล้วถ้าเป็น YouTube แชร์อย่างนี้ YouTube แชร์เสร็จปุ๊บแคปแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอทาง Facebookเก็ตไหมสมมุติที่รักดูใน YouTube อยู่ใช่ไหมแล้วที่รักก็แชร์พอแชร์เสร็จปุ๊บก็แคปหลักฐานคือแชร์ไปที่ Facebook จะดูจะแชร์ YouTube จะแชร์ Facebook แล้วแต่เดี๋ยวนี้ YouTube มันแชร์ได้หรือเปล่าได้สิหมายถึงว่าแชร์ YouTube มา Facebook หรือแชร์ Facebook ใน Facebook นั่นแหละแชร์ซึบแคปแล้วก็เอามาคอมเมนต์ใต้วิดีโอใน YouTube เนี่ยในคลิปนี้แหละที่คุณดูอยู่ใครเจอเสื้อหรือลายเซ็นอะเอามาให้ด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องเอามาให้ก็ได้อะบอกกันหน่อยอยากรู้หรือใครได้ใบจริงๆบอกมาหน่อยเราแจก10รางวัลแล้วกันนะคนละ2ซองรางวัลละ2ซองไงตีก็เกือบ200นะจัดให้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จัดไปนะครับทุกคนครับก็มี10รางวัลก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสุ่มเอาไปให้แล้วกันนะฮะสุดท้ายขอบคุณแมทแท็กมากนะครับที่เขาเรียกว่าให้เกียรติทุกคนไทยนะแล้วก็ถ้าจะยอดเยี่ยมเลยทุกๆซีซั่นซีซั่นจะเป็นของสะสมที่ยอดเยี่ยมของผมจริงๆนะครับผมขอบคุณที่ส่งมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปอุดหนุนแล้วก็ไปลองเล่นกันสะสมกันใครเจอไพ่ดีๆไพ่อะไรก็อินบ็อกซ์มาบอกกันแล้วกันนะครับผมไปละแล้วเดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันในเดอะคอลเลกเตอร์คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ